บักกะบูดอททีวีรายการ T-Tech Online ได้เก็บภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung กับ Samsung Galaxy Note 5มาฝากคุณผู้ชมค่ะรุ่นนี้มีการอัปเกรดความสามารถของ S Pen ให้น่าสนใจขึ้นเช่นสามารถจดบันทึกแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอส่วนการตอบสนองของ S Pen ก็ทำได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนด้านสเปคเครื่อง Galaxy Note 5มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 5.7 นิ้วQuad HD Super AMOLED RAM 4GB มีระบบสแกนลายนิ้วมือกล้อง16ล้านพิกเซลพร้อม OIS กล้องหน้า5ล้านพิกเซลโดยเราสามารถใช้คำสั่งเสียงในการถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยและแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมส่วนงานดีไซน์มีจุดเด่นตรงที่ด้านหลังมีขอบโค้งซึ่งจะช่วยให้จับตัวเครื่องได้ถนัดมือขึ้นสำหรับ Galaxy Note 5จะมีให้เลือก3สีด้วยกันได้แก่สีทองสีเงินส่วนสีดำจะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เครื่องใหญ่ที่สุดนะก็เก็บในกระเป๋าดีได้ทุกวันแล้วมาใช้งานมากเพราะจริงๆเป็นโมเดลที่ชอบขึ้นนอกอยู่แล้วเพราะว่าคือจริงๆผมว่ามันสามารถไปใช้กับคนอาชีพอื่นได้ด้วยนะครับเหมือนเช่นเวลาที่เราแบบเอาง่ายๆเลยถ้าเราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นแบบความอยากที่น่าสนใจแล้วเราก็จะผ่านไปแฟนๆรายการ T-Tech สามารถติดตามข่าวสารสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้ทางแฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ